สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนโปรแกรม Photoshop ในส่วนของการใช้งานฟังก์ชัน Content Aware Delete หลายครั้งที่เรามีรูปภาพที่เราต้องการลบบางอย่างออกไปจากรูปของเราเราก็สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่ต้องการรูปนกเราก็สามารถใช้ Content Aware Delete ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะวิธีการที่จะลบวัตถุที่ไม่ต้องการออกให้เราใช้เครื่องมือ Lasso Tool จะอยู่บริเวณนี้เมื่อคลิกค้างไว้เนี่ยนะคะจะเห็นว่ามันก็จะมีเป็นวงกลมเป็นเหลี่ยมๆวันนี้ที่จะเลือกใช้เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้2ตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอิสระเลยค่ะเป็นฟรีฟอร์มอันนี้ก็จะเป็นจุดลากไปจิ้มๆเป็นเหลี่ยมๆนะคะอย่างรูปนกเนี่ยก็สามารถใช้เป็น Lasso Tool เป็นฟรีฟอร์มได้เลยค่ะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเมาส์ของเราก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นแบบนี้ให้เรานะคะเลื่อนไปในบริเวณที่เราต้องการจะเอาออกไปนะคะคลิกแล้ววาดลงไปได้เลยค่ะโปรแกรมก็จะทำการประมวลผลนะคะโดยมีเส้นไข่ปลาวิ่งรอบวัตถุที่เราวาดลงไปเมื่อสักครู่นี้จากนั้นไปคลิกเลือกเมนู Edit แล้วเลือกคำว่า Fill เราสามารถใช้คีย์บอร์ดช็อตคัทได้โดยการกด Shift แล้วก็ F5 กล่องคำสั่งของ Fill ก็จะปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะเมื่อคลิกลงไปแล้วเรามาดูหน้าต่างของ Fill นะคะตรงส่วนของ Content เนี่ยให้เราแน่ใจว่าคำสั่ง Content Aware เนี่ยได้ปรากฏขึ้นมาเป็นชื่อในช่องสี่เหลี่ยมนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่เป็น 1% เนี่ยนะคะให้พิมพ์ตัวเลข100เข้าไปค่ะจากนั้นก็ให้กดโอเคเลยค่ะเราก็จะพบว่ารูปนกก็จะหายไปทั้งหมดแล้วถ้าจะลบอย่างอื่นด้วยก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้เครื่องมือเราก็อยู่ที่ Lasso Tool อยู่ใช่ไหมคะอย่างในรูปภาพนี้จะเห็นว่ามันจะมีเส้นสีส้มๆวิ่งอยู่ในท้องฟ้าเราจะไม่เอาเราก็เอาเครื่องมือเนี่ยมาลากวนไปจนบรรจบกันเสร็จแล้วก็กดชิป F5 หน้าต่างฟิลก็ขึ้นมาเช็คดูให้เรียบร้อยกดโอเคเส้นส่วนเกินที่เราไม่ต้องการก็หายไปแล้วค่ะวิธีจะให้ไข่ปลาเนี่ยมันหายไปนะคะเราก็สามารถมาใช้เมาส์เลือกเครื่องมือที่เป็นเส้นประพวกนี้ค่ะอย่างเช่นโดยตัวของลัสโซทูลเองเนี่ยนำเมาส์มาไว้ในพื้นที่ว่างแล้วก็คลิกซ้ายไป1ทีไอตัวเส้นประก็จะหายไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ